สวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะปกติแล้วต้องแบบหนีบเสียงอะไรอย่างงี้เนาะยากต่อการใช้ชีวิตแล้วบอกว่าเวลาพูดต้องคอยแอปเสียงหนีบเสียงมันเหนื่อยก็ประมาณ10วันแล้วนะคะวันนี้ก็เข้ามาพบหมอมาตัดไหมเนาะกับคุณหมออนุมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูเสียงก่อนหน้านี้กันเลยดีกว่าค่ะผ่าตัดเสียงเปลี่ยนเสียงให้สูงขึ้นจะทำในกรณีผู้ป่วยที่มีเสียงเท่าปากมากผิดปกติการยกระดับความถี่ของเสียงให้เล็กหนาสูงขึ้นส่วนที่เลือกโรงพยาบาลยันฮีนี้ก็เพราะว่าคุณหมออนุมาทำที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเขาได้มาตรฐาน JCI คุณหมอเป็นคนที่อธิบายให้ก่อนเลยว่านี่เราไปเรากระเดื่องมาก่อนผลข้างเคียงจะเป็นยังไงคุณหมอก็บอกให้ตามจริงเลยค่ะว่าหลังผ่าตัดมันจะเป็นอย่างนี้นะความเป็นไปได้มันจะเป็นอย่างนี้นะคุณหมอเขาจะบอกตามตรงแล้วก็การบริการพี่ๆพยาบาลดูแลดีมากๆค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเปลี่ยนเสียงนะคะก็แนะนำคุณหมออนุมานะคะเพราะว่าเราจากประสบการณ์ตรงอะค่ะทำแล้วเสียงเปลี่ยนรักเสียงตัวเองมากแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าที่ก็มาเช็คเสียงคือเสียงสูงไปอยู่ในระดับของผู้หญิงแล้วชอบมากๆค่ะถ้าใครอยากทำสนใจก็แนะนำมาติดต่อคุณหมอนะคะคุณหมออนุมาค่ะสวยครบจบที่ยันยีค่ะ